สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องเขียนล็อตใหม่นะคะล็อตนี้มีของใหม่น่ารักเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านนะคะหรือว่าสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะสามารถทักไปสอบถามได้ทาง LINE นะคะ ID บนสุดเลยนะคะ @yim1431m ค่ะอย่าลืมพิมพ์ตัว @ด้านหน้าด้วยนะสำหรับใครนะคะที่ไม่มี LINE นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจ Facebook แยมโลช็อปค่ะแล้วก็ใครอยากติดตามนะคะรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ igy.sukushi นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเป็นนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นกริปตอกนะคะหรือว่าที่ติดหลังโทรศัพท์นั่นเองนะคะติดแล้วก็จะหยิบได้นะคะแล้วก็สามารถยื่นขึ้นมาได้นะคะจะได้จับถนัดมือนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมี2ลายนะคะเป็นลายแบบชานมไข่มุกนะคะรายแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นน้องกระต่ายนะคะกินชานมแล้วก็ไข่มุกไหลไปมานะคะส่วนอีกแบบนะคะอันนี้จะเป็นชานมไข่มุกแบบนี้เลยนะคะลายคือน่ารักมากแล้วก็ไซส์จะใหญ่นะคะนุ่มๆแบบนี้อันนี้ราคาชิ้นละ35 บาทนะคะน่ารักมากนะเอาไว้ติดโทรศัพท์ได้นะคะตกแต่งได้แล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้มีหลายคนถามมานะคะก็จะเป็นคอนโดปากกามาแล้วค่ะจะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะจะเป็นสีขาวใสค่ะราคานะชิ้นละ49 บาทนะคะอันนี้เอาไว้จัดระเบียบโต๊ะได้นะคะสีสวยมากเป็นสีขาวใสแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตะกร้านี้นะคะเล่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นบ็อกเซตนะคะก็ตัวนี้นะจะได้สติ๊กเกอร์นะคะ9 แผ่นแล้วก็จะได้เทปอันนี้นะคะทั้งหมด5 ม้วนนะคะด้านหลังก็จะเป็นกล่องแบบนี้อันนี้คือได้ครบเซตแบบนี้น่ารักมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบรายละเอียดนะคะราคาอันนี้นะคะราคาเซตละ59 บาทค่ะอย่างต่อมาจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะก็อันนี้เวลาใส่ของเยอะๆนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะจะสามารถตั้งได้นะคะลายน่ารักมากนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนหนังสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้จะมีหลายลายเลยมีลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลายนี้อันนี้ราคานะคะชิ้นละ49 บาทเท่านั้นนะคะใส่กระเป๋าดินสอก็ได้นะคะใส่พวกอุปกรณ์การเรียนหรือว่าใส่เครื่องสำอางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะกระเป๋าใส่ทรงกระบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเรียบๆนะคะเป็นสีใสแบบนี้นะคะแล้วก็ซิปก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นทรงกระบอกกลมๆนะคะราคา39 บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเซตของตกแต่งนะคะก็ตัวนี้นะ1 เซตนะคะจะได้กระเป๋า1 ใบนะคะได้เทปนะคะ1 ม้วนแล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์ได้ขัดนะคะทั้งหมด10 แผ่นนะคะมี2 แบบให้เลือกนะคะอันนี้นะราคานะคะเซตละ35 บาทเท่านั้นนะคุ้มมากนะคะได้ทั้งกระเป๋าสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็เทปเลยนะ35 บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสมุดเล่มใหญ่ก็มีหลายคนถามมาเหมือนกันนะคะล็อตที่แล้วนะก็ขายดีมากนะคะอันนี้ก็จะมีเส้นแบบนี้เลยนะคะมีหลายลายนะคะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะราคาเล่มละ25 บาทค่ะเป็นขนาด A5 นะคะก็ลายแรกจะเป็นลายนี้นะคะสนใจแคปภาพได้เลยค่ะลายที่2นะคะจะเป็นลายน้องหมาของปุยอันนี้นะคะน้องหมาเหมือนกันนะคะสีม่วงแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูฟ้านะคะเด็กผู้หญิงค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะสีโทนขาวนะคะต่อมาจะมีเป็นลายตารางนะคะสีชมพูอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบแนวนอนนะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นสีชมพูอันนี้เด็กผู้หญิงนะคะสุดท้ายก็จะเป็นลายนี้นะคะเด็กผู้หญิงกินชานมไข่มุกแบบนี้ค่ะมีลายตามนี้เลยนะคะราคาเล่มละ25 บาทเท่านั้นนะคะแต่ละลายคือน่ารักมากอย่างต่อมานะคะจะเป็นแฟ้มกระดุมนะคะอันนี้สามารถเก็บเอกสารได้เรียบร้อยมิดชิดนะคะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็ลายต่อมาจะเป็นลายนี้ใครสนใจลายไหนนะคะแคปภาพได้เลยนะคะราคานะคะชิ้นละ20 บาทค่ะแล้วก็ลายสุดท้ายจะเป็นลายนี้นะคะเป็นเหมือนลายสุนัขจิ้งจอกอันนี้ค่ะ20 บาทเท่ากันทุกลายนะคะต่อมาก็จะเป็นตะกร้านี้นะคะเล่มที่แบบแรกด้านล่างนะคะจะเป็นคัตเตอร์ค่ะแบบแรกจะเป็นสีเหลืองอันนี้นะคะราคา20 บาทนะคะแล้วก็จะมีมาใหม่อันนี้จะเป็นคัตเตอร์ก้อนเมฆนะคะอันนี้คือน่ารักมากนะคะจะมี3 สีให้เลือกนะคะสีขาวฟ้าชมพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเวลาใช้อันนี้ก็จะไม่ล็อกนะคะเป็นแบบนี้ถ้ากดไปสุดนะคะถึงจะล็อกแล้วก็จิ้มลงมาแบบนี้นะคะมีรูตรงนี้สามารถใส่พวงกุญแจได้นะคะนี่เป็นคัตเตอร์ก้อนเมฆนะคะเอาไว้ตัดพัสดุน่ารักได้นะคะราคา20 บาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นเทปนะคะราคา15เท่ากันทุกแบบนะคะลายแรกจะเป็นลายนี้นะคะเยลลี่หมีนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะมีเป็นแบบอะคาโดประมาณนี้นะคะลายต่อมานะคะจะเป็นลายนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ให้ดูพร้อมกันเลยนะคะสนใจแบบไหนก็แคปแล้วก็วงมาก็ได้นะคะลายน่ารักมากแต่ละแบบนะคะน่ารักทุกลายเลยอันนี้ราคานะคะเท่ากันทุกม้วนค่ะ15 บาทนะคะกาวแท่งนะคะราคา20 บาทนะคะอันนี้เอาไว้พกพาไปโรงเรียนได้ค่ะยางลบลิปสติกนะคะ15 บาทนะอันนี้ก็เลื่อนขึ้นมาลบนะคะเป็นเหมือนแบบเลื่อนแบบลิปสติกเลยนะคะ15 บาทค่ะ
ไม้บรรทัดแม่เหล็กนะคะก็ถ้าอยู่ในแพ็กเกจจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ราคา10บาทนะคะด้านหลังก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะก็อันนี้ข้อดีก็คือจะไม่หักงอนะคะเวลาหักก็จะไม่เป็นรอยแบบนี้นะคะก็ใช้ได้ยาวๆเลยแบบนี้ค่ะราคานะคะ10บาทลายน่ารักมากๆนะคะยาว15เซนค่ะไม้บรรทัดใสนะคะก็จะเป็นแบบแข็งนะคะอันนี้ยาว15เซนเหมือนกันค่ะ10บาทนะคะรูเลอร์บุ๊กมาร์กนะคะก็ตัวนี้มี2แบบนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเชือกก็คือเอาไว้คาดหนังสือได้นะคะแล้วก็สามารถตรงรูนะคะเอาไว้ทาบกับกระดาษแล้วก็ระบายสีเป็นตัวการ์ตูนตามนี้ได้นะคะก็ทีนวันนะคะใช้เป็นไม้บรรทัดก็ได้เหมือนกันนะคะยาว10เซนค่ะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถงอได้เล็กน้อยนะคะราคา20บาทค่ะพวงกุญแจนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคา10บาทเหมือนกันนะคะมี2ลายค่ะเป็นน้องหมีนะคะกำลังดื่มน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นลายเด็กผู้หญิงนะคะแต่ละลายคือน่ารักมากนะคะราคา10บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะจะมีฟิล์มกันรอยอยู่นะเวลาใช้นะคะก็อย่าลืมแกะออกด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเข็มกลัดนะคะตัวนี้ก็มีฟิล์มกันรอยอยู่เหมือนกันนะคะเวลาใช้ก็อย่าลืมแกะออกนะราคานะคะ10บาทเท่ากันค่ะก็เอาไว้ติดนะคะกระเป๋าดินสอได้นะคะติดกระเป๋านักเรียนก็ได้น่ารักน่ารักนะคะมีลายตามนี้เลยอันนี้เป็นลายดอกไม้นะคะลายนี้เราก็จะเป็นลายกระต่ายอันนี้จะมี2ลายให้เลือกค่ะราคา10บาทเท่ากันทุกแบบนะคะพวงกุญแจเปโกะนะคะราคา29บาทนะคะมีแท็กบอลเชนนะคะแล้วก็จะเป็นสายห้อยอันนี้ค่ะมีลายทั้งหน้าหลังจะเป็นแบบแข็งแบบนี้นะต่อมานะคะจะเป็นแบบเซตสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นผิวด้านนะคะนี่เป็นสติกเกอร์อย่างดีนะคะก็สามารถแปะได้นะคะทุกพื้นผิวนะคะตอน1เซตนะคะจะได้10ชิ้นนะคะราคาเซตละ35บาทนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูลายคร่าวๆนะคะเซตแรกจะเป็นลายน้องหมีแบบนี้นะคะน่ารักมากเอาไว้ติดตรงโต๊ะก็ได้นะคะติดกระเป๋าก็ได้นะคะนี่มีเป็นลายประมาณนี้เลยนะคะ35บาทนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเซตแรกค่ะตัวอย่างเซตถัดมานะคะก็จะเป็นลายอันนี้จะเป็นเหมือนธรรมชาตินะคะมีนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนแบบโปสการ์ดนะคะไว้ติดตรงตัวอ่านหนังสือตกแต่งได้นะคะติดหน้าปกหนังสืออะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะน่ารักทุกลายเลยอันนี้ก็เซต1นะคะ35บาทจะได้10ชิ้น10ลายตามนี้เลยค่ะกระเป๋าใส่นะคะอันนี้สามารถใส่การ์ดได้นะคะใส่รูปศิลปินนะคะหรือว่าใส่การ์ดนำบัตรต่างๆก็ได้นะคะใส่เงินใส่เหรียญได้นะคะเป็นสีสายแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนบอลเชนพวงกุญแจห้อยแบบนี้ด้วยนะคะนี่อันนี้สวยมากนะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์ราคา35บาทค่ะกิฟต์นะคะก็จะเป็นกิฟต์จิ๋วแบบนี้อันนี้ราคาชิ้นละ5บาทค่ะมีสีตามนี้เลยนะคะกระจกพกพานะคะอันนี้จะเป็นกลมๆนะคะก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นกระจกค่ะมี2ลายนะคะมีลายนี้แล้วก็เป็นลายนี้ค่ะราคา20บาทนะคะชุดไขระบายสีนะคะก็ตัวนี้นะเอาไว้เล่นได้นะคะก็จะมีเป็นโบด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นรูปวาดนะคะมีสีมาให้แล้วนะคะราคาเซตละ15บาทนะคะมีให้เลือก2แบบค่ะพาเตอร์แฟชั่นนะคะ5บาทค่ะแทททูนะคะอันนี้ก็ราคาแผ่นละ5บาทเหมือนกันอันนี้เราเคยทำรีวิวลง TikTok ด้วยนะคะก็อันนี้ติดทนมากๆนะคะแล้วก็ติดง่ายค่ะกล่องใส่หูฟังนะคะหรือว่าจะเก็บตังก็ได้นะคะอันนี้เปิดมาจะเป็นกล่องโล่งๆเลยนะคะราคา29ค่ะที่รองแก้วนะคะเวลาอ่านหนังสือนะคะบนโต๊ะแล้วก็แก้วอาจจะเปียกนะคะก็ใช้ที่รองแก้วอันนี้นะคะโต๊ะจะได้ไม่เปียกนะมีลายให้เลือกตามนี้นะคะราคา10บาทค่ะต่อมานะคะตรงแถวนี้จะเป็นเทปลบคำผิดนะคะ25บาทเท่ากันทุกแบบนะคะมีเป็นนี้เป็นแบบพกพานะคะแล้วก็แบบลายใหม่นะคะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับอันนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะราคา25บาทเป็นเหมือนของกินนะคะแล้วก็นี้เป็นแบบใหม่เหมือนกันนะคะจะเป็นผลไม้นะคะอันนี้คือแพ็กเกจแบบใหญ่มากแล้วก็ลายน่ารักมากมีสตรอเบอรี่แครอทนะคะแล้วก็มะม่วงค่ะนี่ลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคา25บาทเท่ากันค่ะสติกเกอร์นะคะอันนี้ราคา15บาทนะคะต่อ1แพ็คนะคะก็จะได้ลายตามนี้นะคะอันนี้เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบใสนะคะตรงขอบแล้วก็อีกลายหนึ่งจะเป็นลายนี้นะคะ15บาทค่ะต่อมานี้จะเป็นสติกเกอร์แบบ8บาทนะคะก็จะเป็นใจเล็กนะคะจะเป็นตัวจิ๋วๆแบบนี้อันนี้ราคาแผ่นละ8บาทนะคะแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์ราคาแผ่นละ10บาทนะคะก็เริ่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นอีโมจิอันนี้ก็แผ่นละ10บาทนะคะอันนี้เอาไว้แปะไดอารี่ได้นะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบแมวนะคะอันนี้นะคะถ้า1แพ็คนะคะจะได้6แผ่นนะคะจากปกติ60บาทนะคะจะเป็นแพ็คละ49บาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อ1แพ็คได้6แผ่นนะคะก็จะได้ลายนะคะตามด้านหลังนะคะแต่ว่านี้จะซื้อแยกแผ่นก็ได้นะคะราคาแผ่นละ10บาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลายเด็กผู้หญิงเหมือนกันเลยนะคะได้6แผ่นนะคะ49บาทแต่ว่าถ้าซื้อแยกแผ่นนะคะก็แผ่นละ10บาทเหมือนกันค่ะลายก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเป็นลายน้องเด็กผู้หญิงนะคะมีเป็นลายจิ๋วๆอันนี้เอาไว้ตกแต่งโน้ตได้นะคะแล้วก็เป็นลายใหญ่แบบนี้ค่ะราคาแผ่นละ10บาทนะคะสเต
ติ๊กเกอร์เด็กผู้หญิงนะคะอันนี้แผ่นละ10บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อยกแพ็คนะคะจะได้4แผ่น4ลายตามนี้นะคะคิดยกแพ็คนะคะแพ็คละ35บาทนะคะจาก40บาทนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แยกแผ่นนะคะราคาแผ่นละ10บาทนะคะมีเป็นลายนี้นะคะลายก้อนเมฆตัวเลขนะคะแปะหัวข้อได้แล้วก็จะมีเป็นลายอุ้งเท้าแมวนะคะแผ่นละ10บาทเท่ากันค่ะต่อมานะคะมาดูเป็นสติ๊กเกอร์15บาทกันบ้างนะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายหน้าคนแบบนี้นี่นะคะเอาไว้แปะรูปได้นะคะแปะสติ๊กเกอร์กับผนังประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ลายพระจันทร์อันนี้มาใหม่เลยนะคะก็มีหลายแบบค่ะราคานะคะแผ่นละ15บาทนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นลายนี้ค่ะจะได้สีโทนตามนี้เลยนะคะแผ่นใหญ่นะจำนวนก็ได้เท่านี้นะคะราคา15บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อมานะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบที่พับเก็บแมสนะคะเวลาไปข้างนอกนะคะแล้วก็ต้องการพับแมสเก็บนะคะใส่ในกระเป๋าก็จะไม่เปื้อนเชื้อโรคในกระเป๋านะคะก็ใช้อันนี้ได้นะคะมีวิธีพับให้อยู่นะคะจะมี2ลายนะคะเป็นลายนี้แล้วก็ลายนี้นะอันนี้สะดวกมากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการพับแมสนะคะเวลาไปข้างนอกอันนี้นะคะราคาชิ้นละ10บาทค่ะอย่างต่อมาตะกร้านี้นะคะจะเป็นพวกกระดาษโน้ตโพสต์อิทนะคะสมุดต่างๆนะคะก็จะอยู่ในตะกร้านี้ค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นโพสต์อิทนะคะดวงดาวต่างๆนะคะจะมีเป็นนี้อันนี้นะคะนี่มีเป็นลายนี้แล้วก็มีชื่อด้วยนี้จะเป็นโลกนะคะพลูโตนะคะดาวพุธนะคะมีลายประมาณนี้เลยเป็นแบบโพสต์อิทนะคะราคาแพ็คละ15บาทค่ะต่อมานี้ก็จะเป็นแบบโพสต์อิทเหมือนกันนะคะราคา15บาทเท่ากันเลยค่ะก็จะเป็นลายเบสเฟรนด์อันนี้นะคะมีลายนี้ลายนี้นะคะลายนี้แล้วก็จะเป็นลายนี้ค่ะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะอันนี้น่ารักทุกลายนะคะจดได้เยอะนะคะมีพื้นที่ว่างเยอะ15บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะไม่ใช่โพสต์อิทนะคะก็ไม่มีกาวนะคะอันนี้ราคา20บาทจะมี2ลายนะคะกระดาษโน้ตนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่โพสต์อิทนะคะไม่มีกาวติดนะคะก็จะเป็นลายนี้ไอติมนะคะแล้วก็จะมีช่องแบบนี้อันนี้ราคา20บาทนะคะได้เยอะมากนะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันนะคะจะเป็นลายเด็กผู้หญิงแล้วก็จะเป็นตารางนะคะมีวันที่มีแผนให้เขียนด้วยนะคะราคาแพ็คนี้25บาทนะคะโพสต์อิทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษกาวนั่นเองอันนี้ราคาแพ็คละ25บาทนะคะได้จำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นเหมือนแบบแผนนะคะให้เขียนได้วันนี้ทำอะไรเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงหัวใจนะคะอันนี้ก็จะเขียนว่า to do list นะคะ go away list ได้นะคะมีเป็นว่างๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่างๆนะคะลายแต่ละลายคือน่ารักมากใช้ได้เยอะนะคะแล้วก็เป็นแบบโพสต์อิทมาแล้วนะคะสามารถแปะได้เลยอย่างเช่นเราแพนนะคะก็แปะไว้ตรงตัวอ่านหนังสือนะคะจะได้เห็นว่าทำอะไรบ้างนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะแพ็คละ25บาทค่ะ1แพ็คจะได้ทั้งหมด100แผ่นนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะก็อันนี้ไม่ใช่โพสต์อิทนะคะไม่มีกาวนะคะแพ็คละ25บาทนะคะ1แพ็คอันนี้จะได้ทั้งหมด70แผ่นนะคะมีลายนี้นะคะเป็นเหมือนร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่แล้วก็จะมีลายนี้เป็นอวกาศนะคะน่ารักทั้ง2ลายแล้วสีชัดมาก25บาทนะคะสมุดโน้ตนะคะอันนี้นะขนาดประมาณนะคะ8 x 12 cm นะคะราคาเล่มละ10บาทนะคะก็ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบมีเส้นนะคะมีลายนี้นะคะราคาเท่ากันทุกแบบ10บาทสนใจแบบไหนแคปภาพได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ตอนกลางคืนนะคะมีเป็นลายนี้อันนี้เป็นลายนี้นะคะแล้วก็เป็นลายนี้ค่ะส่วนนี้จะเป็นลายชมพูฟ้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มีเป็นลายนี้นะคะอันนี้ด้านในก็จะเป็นเหมือนกันค่ะจะเป็นสีแบบสดๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนนั่งรถแบบนี้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นลายนี้ค่ะราคาเท่ากันทุกแบบนะคะราคาเล่มละ10บาทอันนี้จะเป็นไซส์พกพานะคะเป็นกระดาษโน้ตไซส์พกพาสามารถจดนะคะการบ้านเล็กๆน้อยๆได้จดงานต่างๆได้นะคะเล่มละ10บาทเท่านั้นค่ะสมุดโน้ตนะคะอันนี้จะเป็นแบบหน้าปกนะคะกึ่งแข็งเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็สามารถงอได้อยู่นะคะราคาเล่มละ20นะคะเป็นแบบมีเส้นนะคะหนานะจดได้เยอะนะคะมีลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้เป็นโทนแบบอวกาศนะคะสีสวยมากแรงเงานะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ20ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเซตโพสต์อิทนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นโพสต์อิทหมดเลยนะคะอันนี้เป็นบุ๊กมาร์คขั้นหนังสือได้นะคะมี2ลายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นเหมือนสมุดนะคะสามารถพับได้นะคะมีลายคิตตี้แล้วก็โดเรมอนนะคะราคาแพ็คละ25บาทค่ะอันนี้20บาทนะคะ1แพ็คได้30แผ่นค่ะเป็นลายเด็กผู้หญิงอ่านหนังสืออันนี้จะเป็นโพสต์อิทนะคะสมุดโน้ตนะคะราคาเล่มละ10บาทนะคะด้านในมีเส้นมี2ลายให้เลือกค่ะซองพลาสติกนะคะอันนี้ราคา10บาทนะคะก็จะเป็นพลาสติกแบบหนาๆแบบนี้นะคะเป็นเหมือนซิปล็อกนะคะลายนี้เลยนะอันนี้เอาไว้ใส่สกูชี่นะคะหรือว่าใส่กระเป๋าดินสอได้นะคะราคา10บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะก็จะเป็นที่เลื่อนเหมือนคล้ายๆซิปล็อกนะคะอันนี้ราคาใบละ20บาทนะคะมีลายนี้นะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพได้เลยลายสายลุงนะคะลายลูกพีชนะคะลายนี้เป็นลายหอยนะคะลายกล้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายลุงนะคะราคา20เหมือนกันนะคะ
ด้านหลังจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น20เหมือนกันนี้จะเป็นเหมือนสีขุ่นๆแบบนี้นะคะเป็นลายนี้มีลายเดียวนะคะ20บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นตะกร้านี้นะคะก็เป็นตะกร้าสุดท้ายแล้วนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นยางลบอะโวคาโดนะคะราคาชิ้นละ10บาทนะคะเป็นทรงแบบอะโวคาโดแบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะยางลบ 2B นะคะจะเป็นแบบซอฟต์อีเลเซอร์นะคะอันนี้ก้อนใหญ่ค่ะราคา6บาทพวงกุญแจนะคะจะเป็นพวงกุญแจแบบนี้ค่ะมีลายชินามอนนะคะแล้วก็ลายปอมปอมปูรินนะคะจะเป็นตัวๆแบบนี้เลยราคา15บาทนะคะแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจเหมือนกันนะคะราคา10บาทนะคะมีหลายลายนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะมาใหม่นะจะเป็นพวงกุญแจปากกานะคะสามารถแขวนกระเป๋าได้นะคะแล้วก็ดึงตรงก้นกระป๋องแบบนี้นะคะก็จะเป็นปากกาแบบนี้ก็สามารถยึดให้แน่นได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสะดวกมากๆนะคะแขวนกระเป๋าแล้วก็สามารถพกพาเขียนได้เป็นปากกาด้วยนะคะแล้วลายน่ารักมากนะคะมีหลายลายค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นลายตามนี้เลยนะคะราคา10บาทเท่านั้นค่ะปากกาแคปซูลนะคะ10บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็นี้เป็นปากกากุญแจมาใหม่นะคะคือตัวนี้น่ารักมากเหมือนเป็นแบบกุญแจใหญ่ๆแบบนี้นะคะเปิดมาตัวนี้ก็จะเป็นปากกานะคะมีทรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบกุญแจเงินนะคะกุญแจสีชมพูกุญแจสีฟ้านะคะสนใจสีไหนระบุมาได้เลยนะคะราคาแท่งละ10บาทนะคะอันนี้น้ำหนักเบาด้วยนะคะปากกาลบได้นะคะอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะที่ลบก็จะอยู่ตรงปลายแบบนี้เลยนะคะราคา10บาทเท่ากันทุกแบบนะคะก็เดี๋ยวให้ดูลายคร่าวๆประมาณนี้นะคะสนใจลายไหนก็แคปภาพแล้วก็วงมาก็ได้นะคะลายนี้คือน่ารักทุกลายเป็นแบบฝาเปิดปิดนะคะ10บาทเท่านั้นค่ะปากกาลบได้นะคะปากกาขนมเค้กนะคะอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะจะเป็นเค้กแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ลายน่ารักมากมีเป็นลูกพีชนะคะสีม่วงแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะตัวแท่งก็จะเป็นแบบนี้ราคา10บาทค่ะปากกา10บาทอันนี้นะคะจะเป็นฝาเปิดปิดนะคะจะมีเป็นอมยิ้มแล้วก็จะมีเป็นหนวดแบบนี้นะคะมีสีตามนี้เลยค่ะดินสอกดนะคะ12บาทดินสอเปลี่ยนไซส์5บาทค่ะปากกากดปอมปอม15บาทนะคะอย่างต่อมาตรงนี้คือเป็นปากกาที่คละลายมากๆเลยนะคะราคา10บาทเท่ากันทุกแบบนะคะอันนี้จะเป็นดินสอกดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกาแบบนี้สนใจแบบไหนนะคะหรือว่าเห็นแบบไหนอยากดูละเอียดนะคะทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะลายก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะราคา10บาทเท่ากันทุกแบบนะคะดินสอเหลานะคะลายคิตตี้5บาทค่ะปากกาโดนัทนะคะราคา20บาทนะคะปากกาไฟฉายนะคะ15บาทนะคะอันนี้จะมีบางอันที่ไฟฉายเปิดไม่ค่อยสว่างนะคะก็ถ้าเปิดแบบไม่ค่อยสว่างนะคะราคา10บาทเท่านั้นนะคะก็ทักมาบอกได้นะคะว่าเอาแบบสว่างหรือว่าไม่ค่อยสว่างนะคะแล้วก็สามารถปอกขุยได้ด้วยนะคะปากกาหลากสีนะคะจะได้ทั้งหมด6สีนะคะเป็นสีดำแดงนะคะส้มเขียวนะคะฟ้าม่วงนะคะตามนี้เลยนะคะ6สีแล้วก็ตัวด้านจะเป็นสีใสนะคะอันนี้ก็ลายสวยมากนะคะเป็นแบบนี้เลยราคา20บาทนะคะปากกาไฮไลท์นะคะอันนี้ถ้าซื้อแยกแท่งนะคะราคาแท่งละ10บาทแต่ว่าถ้าซื้อทั้งหมด1แพ็คแบบนี้นะคะจะได้6แท่งแพ็คละ49บาทเท่านั้นนะคะก็ลดมา11บาทถ้าซื้อยกแพ็คนะคะอันนี้จะมี2ด้านนะคะจะเป็นด้านไฮไลท์นะคะแล้วก็จะเป็นแบบด้านปากกาเมจิกนะคะสามารถเอาไว้เขียนได้เอาไว้ไฮไลท์ได้นะคะมี2ด้านตามนี้เลยแล้วก็มี6สีให้เลือกนะคะราคา10บาทนะคะถ้าซื้อยกแพ็ค49บาทค่ะปากกากดนะคะจะเป็นลายเด็กผู้หญิงอันนี้นะคะเป็นแบบอ้วนๆนะคะน้ำหนักเบานะคะราคา15บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบปากกาไฮไลท์เข็มฉีดยาอันนี้นะคะมีสีตามนี้เลยราคา15บาทค่ะดินสอกดอันนี้นะคะราคา10บาทนะไส้ปากกานะคะราคา4บาทนะคะอันนี้เอาไว้เปลี่ยนนะคะสำหรับบางแท่งนะคะจะมีบางแท่งที่สามารถเปลี่ยนได้นะคะก็เป็นพวกปากกาคาลายนะคะปากกาขนมเค้กที่สามารถเปลี่ยนได้นะคะก็สามารถซื้อไส้นี้ไปเปลี่ยนได้จะได้ใช้ปากกาได้ยาวๆนะคะราคาไส้อันนี้4บาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบเครื่องเขียนล็อตใหม่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครอยากดูรูปสินค้าทางร้านนะคะหรือว่าสนใจสอบถามนะคะสั่งซื้อนะก็สามารถทักไปทางร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็ให้แอดเป็นไลน์บนมานะคะ @yim1431m ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะคะก็ทักมาได้เหมือนกันค่ะที่ทางเพจ Facebook แยมโลช็อปนะคะแล้วก็ใครอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ igy.sukushi ค่ะอันนี้จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเบนนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ